ผู้ชมครับกลับมาในช่วงนี้นะฮะเราจะไปคุยกันประเด็นนะฮะเรื่องของกฎหมายการเลือกตั้งส.ส.นะฮะว่าจะถึงตอนนี้เนี่ยมันมาถึงไหนแล้วนะฮะแล้วก็อนาคตเนี่ยสุดท้ายมันจะจบอย่างไรนะฮะในมุมมองในความคิดเห็นของอดีตกกต.แล้วก็ประธานยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนนโยบายพรรคเสรีรวมไทยอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์ครับจนถึงวันนี้จนถึงวันนี้เนี่ยยังงงกันอยู่เพราะว่าเท่าที่ผมเข้าใจเนี่ยคำว่าหาร100กับหาร500เนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวหารระบบไม่เหมือนกันด้วยใช่ไหมครับใช่ครับคือหารปูให้ทุกคนฟังคือถ้าหาร100เนี่ยเอาง่ายๆตอนนี้ก่อนมีบัตร2ใบแน่นอนไม่ได้เป็นบัตรใบเดียวนะครับบัตรใบที่1เลือกส.ส.เขตครับใบที่2ก็คือเลือกบัญชีรายชื่อเลือกพรรคจริงก็คือเลือกพรรคเลือกพรรคนะครับ2อย่างนะครับตอนนี้หาร100เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่า2ใบเนี่ยนับแยกจากกันคู่ขนานนะแยกจากกันใครได้มากที่สุดในเขตก็ได้เขตไปแล้วในบัญชีรายชื่อเนี่ยคุณได้กี่เปอร์เซ็นต์คุณก็คิดมาเป็นเท่ากับส.ส.เท่านั้นเลยเพราะว่าส.ส.บัญชีรายชื่อมีแค่ร้อยคนดังนั้นถ้าพรรคของคุณเนี่ยได้ 30% เอาไป30คนได้ 40% จุดต่างอยู่ที่ไหนเนี่ย40ที่ต้องบอกคล้ายกับ40ส่วนใหญ่ข่าวเขียนแค่ว่าคล้ายกับ40ความแตกต่างยังมีอยู่ตรงที่ว่า40ยังมีกำหนดขั้นต่ำครับว่าจะต้องได้ 5% นะครับนี่คือความแตกต่างกันครับ 5% นี่คือฝั่งพรรคใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับคือหมายความว่าถ้าคุณได้คะแนนเนี้ยไม่ถึง 5% ไม่ถึง 5% นะครับก็ถือว่าไม่ได้เอามาในส่วนของการที่จะมาร่วมคำนวณหรือมีส่วนแบ่งด้วยไปให้กับพรรคใหญ่ๆหน่อยตอนนี้หาร500เนี่ยมันไม่ได้เป็นเพียงแค่หาร500อย่างเดียวมันเป็นเรื่องของระบบที่เรียกว่าจัดสรรปันส่วนผสมคือเอาปี60มาปรับเอาปี60มาปรับเป็นบัตร2ใบครับซึ่งการเป็นบัตร2ใบเนี้ยข้อดีมันก็มีตรงที่ว่าพรรคการเมืองเนี้ยไม่ต้องส่งทุกเขตก็สามารถมีบัตรใบที่2ในทุกเขตได้ครับเดิมมันต้องส่งทุกเขตใช่ครับเดิมพอเป็นบัตรใบเดียวเนี้ยพรรคไหนจนนะส่งได้ไม่ครบเขตครับคะแนนของคุณก็จะไม่มีนะในเขตที่คุณไม่ได้ส่งแต่คราวนี้เนี่ยคุณส่งเพียงแค่1เขตคุณก็จะมีบัตรชื่อของพรรคคุณเนี่ยในบัตรไปที่2ครบทั้ง400เขตนะครับตอนนี้อย่างที่1คือตรงนี้ก่อนนะฮะอย่างที่2ก็คือว่าเวลาที่จะคำนวณเนี่ยว่าคุณจะได้ส.ส.บัญชีรายชื่อกี่คนคุณก็จะต้องคำนวณในสิ่งที่เรียกว่าค่าเฉลี่ยของจำนวนเสียงที่จะใช้ในการที่จะได้ส.ส.พึงมี1คนก่อนนะครับก็คือเอาส.ส.ทั้งสภาเนี่ยเป็นตัวหารนะครับก็คือ500เป็นตัวหารเดี๋ยวนะครับหมายความว่าแต่สัดส่วนรอบนี้คือ400กับ100 400กับ100แล้ว400นี่ก็ชนะในเขตก็ชนะไปเลยถูกชนะไปครับจบไปก่อนแต่ว่าในส่วนของบัญชีไอ้100นึงเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายไม่ได้แค่หารใช่ครับเหมือนหาร100ฮะก็คือเอาคะแนนบัตรไปที่2ทั้งประเทศก่อนนะฮะว่าทั้งประเทศเนี่ยมาใช้สิทธิ์กันเท่าไหร่ครับยกตัวอย่างเช่นสมมตินะครับว่ามาใช้สิทธิ์กัน35ล้านคนนะฮะก็เอา35ล้านเนี่ยเป็นตัวตั้งไว้ข้างบนครับแล้วเอา500ก็คือจำนวนส.ส.ทั้งสภามาเป็นตัวหารก็ได้ค่าเฉลี่ยเบื้องต้นนะ35ล้านหารได้500ก็ได้ 70,000 ครับพอได้ 70,000 ปั๊บเอาไปทำอะไรครับก็ไปคำนวณครับว่าส.ส.ที่คุณพึงจะมีนะในสัดส่วนของสภาเนี่ยคุณควรจะมีส.ส.เท่าไหร่ก็มาดูว่าพรรคคุณเนี่ยได้คะแนนเท่ากับเท่าไหร่ก่อนเอามาเป็นตัวตั้งแล้วเอา 70,000 นะเป็นตัวหารนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณได้7ล้านเสียงนะฮะถ้า7ล้านเสียงเนี่ยมันก็เท่ากับ7ล้านหาร 70,000 ครับก็ได้100ได้100พอดีแต่ไม่ได้หมายความว่าได้ครบ100คนนะนะฮะมันก็ต้องไปดูก่อน100ตัวนี้เนี่ยก็คือจะต้องไปดูก่อนว่าแล้วคุณได้เขตเท่าไหร่ถ้าคุณได้เขต80คุณก็ได้เท่ากับ20อย่างนี้เป็นต้นก็คือเหมือนปี60น่ะคล้ายๆกันแค่ว่าคนละใบพูดอย่างนี้ได้มั้ยง่ายๆว่าแบบที่100เนี่ยมันคือแยกกันไปเลยแยกกันไปแบบที่2ก็คือว่าเอาส.ส.มันพรรคอ่ะใบที่2เป็นตัวตั้งใช่ครับเป็นตัวตั้งเพื่อที่จะจัดสรรก็คือแทนที่จะแยกกันไปเลยก็คือเอามารวมกันคือทั้ง400บวก100เอามารวมกันแล้วเป็นจัดสรรคืออันนี้คือ2ระบบที่ต่างกันไงมันมีคํา2คําครับคําที่1คือว่าพึงมีครับคําที่2คือส.ส.บัญชีรายชื่อที่พึงได้พึงมีแปลว่าอะไรแปลว่าคะแนนของป๊อปปูล่าโหวตของคุณเนี่ยคะแนนทั้งประเทศคุณได้เท่าไหร่ดังนั้นเนี่ยถ้าส.ส.ในสภามี500คนพรรคคุณพึงมีส.ส.ในสภากี่คนนี่คือคำว่าพึงมีครับตอนนี้พึงได้ส.ส.บัญชีรายชื่อที่พึงได้รับเนี่ยส.ส.รายชื่อรายชื่อที่พึงได้เนี่ยก็มาจากอะไรฮะก็มาจากว่าพึงมีของคุณเนี่ยมันมากกว่าเขตหรือมันน้อยกว่าเขต
นะถ้าพึงมีของคุณเนี่ยมากกว่าเขตแล้วใช่ไหมฮะกรณีที่พึงมีของคุณมากกว่าเขตเนี่ยก็เท่ากับว่าคุณก็ต้องบวกบัญชีรายชื่อแก่เขาครับแต่ถ้าเขตของคุณมากกว่าพึงมีแสดงว่าของคุณก็เกินไปแล้วก็ไม่ต้องได้บัญชีรายชื่อไปฉะนั้นอันนี้พรรคใหญ่ก็เสียเปรียบพรรคที่ชนะในเขตเยอะๆและไม่มีคะแนนนิยมในระดับประเทศผมตอบประโยคนี้นะพรรคที่ชนะเขตเยอะๆและไม่มีคะแนนนิยมระดับประเทศก็จะไม่มีโอกาสได้ส.ส.บัญชีรายชื่อแต่ถ้าพรรคใดก็แล้วแต่เนี่ยชนะเขตแล้วนะแต่คะแนนนิยมในระดับประเทศของเขาเยอะด้วยเยอะด้วยเยอะกว่าอีกเยอะกว่าอีกจะได้เพิ่มอีกก็ได้เพิ่มอีกแต่มันก็อาจจะเต็มโควต้าได้ไงคะใช่ไหมอาจารย์มันเกินอยู่แล้วมันจะเกินจะไม่เหมือนคราวที่แล้วเกินเสร็จแล้วทำไงก็ต้องกดลงมาเทียบจะยังลงมาให้กลายเป็นร้อยคนให้ได้อย่างเช่นว่ายังมีลุ้นยังมีตอนนี้ปัดเศษไหมเนี่ยผมว่าคราวนี้ไม่น่าจะปัดเศษนะเพราะว่าเนื่องจากว่าจำนวนส.ส.บัญชีรายชื่อเนี่ยมันลดลงเหลือแค่100คนนะครับเอานี้ถามง่ายๆอาจารย์นิดเดียวคือสมมติเพื่อไทยแลนด์สไลด์เนี่ยสมมติเขาเชื่อเขาแลนด์สไลด์ในพื้นที่ด้วยและในระดับประเทศเขาแลนด์สไลด์ด้วยอันนี้เขายังจะได้อีกถูกไหมถ้าเขาได้คะแนนในส่วนของบัญชีรายชื่อเยอะๆนะครับแล้วเกินกว่าสิ่งที่เขาควรที่เขาได้ในเขตนะนั่นคือพึงมีมากกว่าเขตแล้วเขาก็ต้องได้ส.ส.เพิ่มในส่วนนี้ยังมีลุ้นแต่ถ้าเป็นระ60นี่ไม่มีลุ้นแล้วซึ่งถ้าให้ผมคาดการณ์เนี่ยภายใต้ระบบนี้นะฮะผมว่าเพื่อไทยก็ยังได้ส.ส.บัญชีรายชื่อถ้าผมคำนวณเนี่ยผมคิดว่าเบื้องต้นง่ายๆนะเอาสถิติการเลือกตั้งในอดีตมาดูเนี่ยผมว่าเพื่อไทยได้สักประมาณ10คน10คนแต่ว่าเกินกว่า10ขึ้นไปหนาวใช่ว่าหนาวดังนั้น10คนแรกเนี่ยโอ้แต่ว่าเพื่อไทยก็ตัวดีๆ10คนแรกคือเซฟโซนแต่ถ้าเกินจาก10เนี่ยไม่ปลอดภัยละคือปาร์ตี้ลิสต์10คนก็รอไปเป็นรัฐมนตรีทีนี้ย้อนกลับไปที่พูดเมื่อสักครู่นิดนึงนะฮะว่าทีนี้เนี่ยสมมุติว่ามัน35ล้านหารด้วย500ก็คือตกส.ส.บัญชีชื่อ1คนประมาณ 70,000 เนี่ยทีนี้เนี่ยถ้ามันมีแค่100เนี่ยมันก็จะเฟ้อมากกว่า 70,000 ไปเยอะมากถูกมั้ยนี่เป็นสิ่งที่พรรคเล็กพรรคน้อยเค้าไม่ได้มีการคาดการเอาไว้ถูกไหมฮะเขาก็เลยมีกระแสข่าวว่าจะกลับไปหารร้อยบ้างอะไรต่างๆเนี่ยในมุมมองของอาจารย์สมชายแสดงว่าหาร500ในพรรคเล็กไม่ดีจริงๆเนี่ยผมกำลังคิดว่าเวลาที่คำนวณออกมาในรอบแรกที่จะได้จำนวนส.ส.ในส่วนของบัญชีรายชื่อเนี่ยมันจะบวกลบกันแบบนี้แล้วรวมออกมาแล้วเนี่ยมันจะเกินร้อยคนนะฮะเอาแบบคราวที่แล้วก็ได้คราวที่แล้วเนี่ยเรามีส.ส.บัญชีรายชื่อ150คนเรารวมรอบที่1เนี่ยเราได้140พอได้140ปั๊บเนี่ยมันเหลือ10เหลือ10ปั๊บเนี่ยทำยังไงครับก็มาดูเศษที่เรียกว่าส.ส.ปันเศษครับ.9 .8 .7 .5 ไปเรื่อยๆใช่ไหมลงมาถึง.5ดังนั้นพอเป็น.5เนี่ยก็คือ35,000ครับดังนั้นก็เลยได้คนซึ่งประเภทว่าพรรคซึ่งคะแนนทั้งประเทศเนี่ยแค่35,000ก็ได้บัญชีรายชื่อเข้าไป1คน1คนแล้วตอนนี้ภายใต้โจทย์เดียวกันเนี่ยสมมตินะครับว่าเราคำนวณรอบแรกออกมาแล้วเนี่ยบวกลบทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วมารวมได้140แต่ว่าบัญชีรายชื่อเรามี100อ่ะพอมี100ปั๊บแปลว่าอะไรครับไอ้140เนี่ยคุณไม่ได้ทุกคนแล้วล่ะคุณก็ต้องมาดูที่คะแนนสูงขึ้นมาก่อนดังนั้นคะแนนต่ำสุดที่ผมคำนวณขณะนี้เนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 110,000 คะแนนนะครับคือหมายความว่า500ยังต้อง 100,000 110,000 คะแนนที่ผมคำนวณเบื้องต้นนะไม่มีตัวแปรอื่นๆนะไม่มีตัวแปรประเภทว่ามีการแตกแบงค์พันหรืออะไรก็แล้วแต่นะไม่มีคิดหลวมเอาน่าจะ 110,000 เพราะนั้นพรรคเล็กเนี่ยไม่ใช่ว่ามาง่ายๆล่ะนะครับที่บอกปัดเศษ 35,000 40,000 มาแล้วเนี่ยคราวนี้เนี่ยคุณจะต้องมีสปีดอัพตัวเองขึ้นมาแล้วว่าพรรคขนาดไหนจะได้สมมติเพื่อไทยเนี่ยสู้แทบตายเนี่ยชนะทั้งประเทศได้10เสียงพักประมาณไหนที่จะได้ประโยชน์ที่จะเป็นตัวแปรเช่นประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยหรือประชาชนใช้ประโยคนี้แล้วกันครับว่าพักที่มีคะแนนนิยมระดับประเทศมากแต่ได้ส.ส.เขตน้อยใช้ประโยคนี้คือผมไม่พูดว่าเป็นพักไหนนะที่กระแสดีพักไหนที่กระแสดีในระดับประเทศแต่ส.ส.เขตเนี่ยแพ้ก็จะได้บัญชีรายชื่อเยอะครับนะแต่ถ้าเป็นพักของคุณพักส้มเป็นต้นใช่จะได้ประโยชน์นะผมก็พูดออกมาบอกว่าก้าวไกลเนี่ยจะได้ประโยชน์มากที่สุดจากระบบนี้แม้กระทั่งเสรีรวมไทยด้วยเสรีรวมไทยก็ได้ประโยชน์ระดับหนึ่งแต่ก็อาจจะไม่มากเท่ากับก้าวไกลนะครับไม่มากเท่ากับก้าวไกลแต่ตอนนี้เนี่ยพักที่จะเสียเปรียบคือพักอะไรพักที่เป็นผมเรียกว่าพักพื้นที่อ่ะแต่พักพื้นที่อาจารย์นึกถึงพักพื้นที่พักอะไรบ้างอ่ะภูมิใจไทยนี่ไง
ไม่รู้ละคือเขาได้เฉพาะโซนเดียวนะโซนเดียวอ๋อประชาธิปัตย์ชาติไทยเก่าเนี่ยนะฮะเช่นแถวสุพรรณแถวชลบุรีพัฒนาแถวอาจจะเป็นอะไรล่ะคือพรรคที่ไม่มีนโยบายระดับประเทศล่ะพูดง่ายใช่ฮะคือเป็นพรรคที่เฉพาะพื้นที่หรือแม้กระทั่งประชาชาติไม่ออกไหมฮะประชาชาติก็จะเป็น3จังหวัดชายแดนภาคใต้ใช่ไหมอย่างนี้เป็นต้นพรรคพื้นที่เนี่ยจะเหนื่อยเพราะพรรคพื้นที่เนี่ยเขาจะได้เพียงแค่สสเขตในพื้นที่เขาแต่คะแนนรวมทั้งประเทศเขาไม่มีไม่ถึงเขาไม่มีมันเป็นไปได้ด้วยที่จะเลือกแยกกัน2ใบใช่ครับใช่ครับก็คือพรรคพื้นที่ก็เลือกไปได้แล้วไงแต่ว่าอันเนี้ยอยากให้พรรคระดับประเทศโอ้ซึ่งผมเชื่อว่านาคไอ้ก้าวไกลนี่น่าจะคะแนนเยอะทีนี้อาจารย์การหาร500เนี่ยถือว่ามันประหลาดไหมเพราะว่าถ้าเทียบกับการเลือกตั้งเมื่อปี54ตอนนั้นปาร์ตี้ลิสต์มี125คนเนี่ยเขาก็ใช้125ในการหารเขาไม่ได้ใช้จำนวนส.ส.ทั้งสภาคือ500มาหารนะแล้วไอ้รัฐธรรมนูญไอ้มาตราที่แก้ไขเนี่ยผมเห็นในตามข่าวเนี่ยคือแก้ไขเหมือนเป๊ะเลยกับรัฐธรรมนูญตอนนั้นที่ใช้ในการเลือกตั้งปี54ครับในมุมมองของอาจารย์คิดว่ามันอาจจะแปลกไหมครับที่มาหาร500ได้ยังไงคืออย่างนี้ครับคือระบบการออกแบบเนี่ยของปี54คือเป็นระบบนับแบบคู่ขนานครับนะฮะแต่ว่าการออกแบบที่เกิดขึ้นปัจจุบันเนี่ยเขาเรียกระบบการออกแบบแบบจัดสรรปันส่วนอันนี้คือเยอรมันแท้ไหมปัญหาไม่มีแคบต้องมีแคบเอางี้แล้วกันนะฮะถ้าแท้นะฮะต้องมีอะไรบ้าง1ก็คือว่าบัตร2ใบ2คือสัดส่วนระหว่างส.ส.เขตกับบัญชีรายชื่อต้องมากกว่านี้เช่นอาจจะต้องเป็นสัก350ต่อ150เป็นอย่างต่ำค่ะ3ก็คือว่าต้องมีขั้นต่ำอย่างน้อยอาจจะ 3% 5% ค่ะ4ต้องมีคะแนนโอเวอร์แฮงก็คือมาที่นั่งเพิ่มที่นั่งส่วนขยายที่เพิ่มเติมได้ตอนนี้เนี่ยที่เราทำเนี่ยเราทำข้อแรกข้อเดียวค่ะก็คือบัตร2ใบแล้วก็นับคู่ขนานโดยที่สัดส่วนของส.ส.เขตกับบัญชีรายชื่อก็ไม่เป็นไปตามสัดส่วนที่ควรจะเป็นนะฮะไอ้เรื่องขั้นต่ำก็ไม่มีนะไอ้เรื่องที่นั่งส่วนขยายก็ไม่มีก็คือเป็นประมาณสักกดลงมาเรื่อยเอาเรียกว่าสัก30% ของระบบเยอรมันกันแล้วกันคือมันไม่เต็มที่นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยการออกแบบแบบนี้ถามว่าทำไมจึงสามารถใช้แบบนี้ได้คำตอบคืออย่างครับผมเคยมาพูดหลายครั้งใน Voice TV บอกว่าการแก้รัฐธรรมนูญครั้งที่ผ่านมาแก้ไม่เสด็จน้ำนะฮะที่ผมบอกว่าถ้าคุณจะแก้เป็นบัตร2ใบนะฮะแล้วก็นับคู่ขนานเนี่ยคุณจะต้องแก้ทั้งหมด6มาตรานะฮะ9091นะฮะ90 91 93 94อะไรเงี้ยนะมันจะมีทั้งหมด6มาตรานะผมจำมาตราทั้งหมดไม่ได้นะฮะแต่ปรากฏว่าเขาไปแก้มาตรา83มาตรา86แล้วก็มาตรา91นะ83 86แล้ว91ครับนะฮะ90ไม่แก้93ไม่แก้94ไม่แก้พอ90ไม่แก้เนี่ยอะไรเกิดขึ้นที่บอกว่าเบอร์เดียวทั้งประเทศทำไม่ได้เนี่ยก็เพราะมาตรา90เพราะมาตรา90ไปบอกว่าจะต้องรับสมัครเขตก่อนจึงจะสามารถสมัครบัญชีรายชื่อได้ก็เจ๊งสิครับสมัครเขตก่อนเบอร์ก็กระจายทั้งประเทศไปแล้วแล้วมาบัญชีรายชื่อทีหลังเนี่ยคือไม่แก้มาตรานี้ก็เจ๊งไปแล้วเรื่องของการที่ว่าไม่สามารถเป็นเบอร์เดียวกันทั้งประเทศได้นะครับอันนี้จะเป็นไปได้ว่าสมมติว่าผมเลือกเพื่อไทยในเขตนี้เพื่อไทยเขตสมมติเบอร์10เพื่อไทยปาร์ตี้ลิสต์อาจจะ5 1อย่างเงี้ยนะฮะใช่ใช่อาจารย์ได้ประชาชนใช่อันนี้คือเป็นสิ่งแรกที่เขาเถียงกันตอนแรกเนาะใช่บ้าจริงนี่คือขนาดนี้ไม่ใช่สร้างความสับสนสร้างความสับสนไม่ใช่ไม่ใช่ก็ให้เหตุผลยังไงเนี่ยถ้าวงไหนวงไหนก็คือมาตรา90ไม่ยอมแก้มาตรา90ไม่ยอมแก้แต่เขาไม่ยอมแก้ทั้งที่เขารู้ว่ามันจะสร้างความสับสนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ยอมแก้เพราะไม่เพราะรู้ว่าสร้างความสับสนไม่ยอมแก้เพราะว่าร่างของรัฐธรรมนูญที่แก้ไขเนี่ยไปหยิบเอาของประชาธิปัตย์มาใช่ของประชาธิปัตย์ซึ่งไม่มีตรงนี้ซึ่งไม่มีการแก้มาตรานี้ถ้าหยิบของพลังประชารัฐหยิบของเพื่อไทยสมบูรณ์สวยแม้กระทั่งพลังประชารัฐก็ครบสมบูรณ์สมบูรณ์ครับครับนะเอาหน้าต่อไปนะตอนนี้93และ94ไม่แก้พอ93ไม่แก้เนี่ยมันมีคำว่าสสพึงมีและต้องเอามาคำนวณบัญชีรายชื่อที่พึงได้รับนะนี่คือ2มาตราเพราะฉะนั้นการที่จะเดินไปอย่างนับคู่ขนานเนี่ยก็จะติดขัด93 94ที่หมอรวีอ้างในมาตรานี้แหละว่าหมายถึงว่าที่ตัวสสกลุ่ม16กลุ่มพรรคเล็กอะไรต่างๆเขาอ้างว่ามีตัวนี้อยู่ถูกไหมฮะใช่ครับก็เป็นประเด็นที่ผมพูดมาตลอดครับว่าเมื่อคุณแก้ไม่เสด็จน้ำเนี่ยคุณจะไป100คุณก็ติด93 94คุณจะไป500คุณก็ติดไอ้มาตรา91คุณแก้มันก็เลยต้องเป็นการจัดสรรปันส่วนผสมเนื่องจากจัดสรรปันส่วนใช่ไหมเอางี้มันจะจบยังไงดีฮะเอางี้จะทัน180วันก่อนไหม
มุมมองของอาจารย์สมชัยผมคิดว่าถ้าไม่มีการยื้อกันก็เสร็จเพราะว่ายังเหลือการประชุมรัฐสภาที่เขากำหนดไว้ล่วงหน้าเนี่ย4วันนะแล้วก็กฎหมายที่แก้ตรงนี้เนี่ย มีเพียงแค่9มาตราครับ9มาตราซึ่งก็หลักๆก็มีแค่2มาตราที่จะเถียงกันที่เหลือก็ไม่มีปัญหาอะไรแล้วแล้วเขาจะมีเหตุผลอะไรที่จะยื้อคะอาจารย์นอกจากตอนนี้ที่ตอนนี้ทั้งอาทิตย์เนี่ยเต็มไปด้วยข่าวคือจะกลับไปใช้บัตรใบเดียวแหละโอ้อันนั้นอีกเรื่องนึงเลย แต่ที่ว่าถ้าจะไม่เสร็จภายใน180วันเนี่ย180วันคือวันที่15สิงหาคมนะครับค่ะซึ่งก็คือหมายว่ากฎหมายฉบับนี้เข้าสภามาแล้วเนี่ยสภาต้องทำเสร็จใน180วันถ้าไม่เสร็จเนี่ยกลับไปเป็นใบเดียวก่อนนะไม่ใช่ขอโทษกลับไปเป็นหารร้อยกลับไปเป็นหารร้อยเพราะว่าถ้าไม่เสร็จเนี่ยมาตรา132ของรัฐธรรมนูญจะบอกว่าถ้าไม่เสร็จเนี่ยให้เอาร่างตามมาตรา131ก็คือหมายว่าร่างที่เสนอเข้ามาคราวแรกมาเป็นร่างนั้นใช้เลยเป็นร่างครม.เป็นร่างครม.เพราะนั้นก็จะกลายเป็นหารร้อยก็มีแววอยู่เพราะฉะนั้นถ้าว่าไปก็ไม่เสร็จก็กลับไปหารร้อยแต่ก็จะมีคนหารร้อย2ใบสารรัฐธรรมนูญอยู่ดีใช่ไหมคือหารร้อยหารร้อย2ใบไม่มีแคปล่างใช่ครับหารร้อย2ใบและหารร้อยแล้วไม่มีแคปล่างนะถ้าไม่เสร็จนะครับแต่การไม่เสร็จดังกล่าวเนี่ยมันก็จะเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรัฐสภาโดยรวมว่าคุณทำงานภาษาอะไรนะ180วันให้เวลาคุณทำแล้วแล้วคุณก็ประชุมกันเบี้ยประชุมเท่าไหร่เปิดค่าแอร์เท่าไหร่ค่าอาหารเท่าไหร่แล้วท้ายสุดก็กลายเป็นว่าไม่เสร็จนะต้องถามความรับผิดชอบกันแต่ยังไม่ได้กลับเป็นใบเดียวนะซึ่งถ้าอยากจะกลับเป็นใบเดียวเดี๋ยวผมจะบอกว่ามีอีกรอบนึงอาจารย์ถ้ามันไม่เสร็จกลับไปร้อยถ้าขั้นตอนต่อไปอ่ะก็คือว่าเข้าไปสู่ศาลรัฐธรรมนูญหรือกกต.ก่อนนี่ต้องเข้ามาจะมีคนร้องอย่างละ3แบบไหนหรือว่าจะไม่เสร็จก็แล้วแต่นะก็จะต้องไปกกต.ก่อนโอเคนะกกต.ก็จะดูว่ามีข้อความขัดหรือแย้งหรือสามารถทำได้ในทางปฏิบัติหรือไม่กกต.ก็มีเวลาดู10วันนะฮะซึ่งกกต.ก็ต้องตอบกลับมากกต.ไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธถูกไหมมีสิทธิ์ให้ความเห็นมีสิทธิ์ยังไงนะปฏิเสธไหมไม่เกี่ยวใช่ไหมกกต.คือไปอ่านแล้วก็มาให้ความเห็นกลับมาใช่ไหมคือเขามีสิทธิ์จะยืนยันว่าควรจะต้องกลับไปใช้ร้อยเพราะว่าข้อหลายคนบอกว่าร่างกกต.ตอนแรกที่ยื่นเสนอมาก็คือเสนอให้ใช้ร้อยอย่างเงี้ยค่ะคืออย่าไปคิดว่าร่างของกกต.เสนอมาตอนแรกเลยให้เขาเขียนอะไรมาเขาเขียนมาตามนั้นแหละแต่ว่าเอาง่ายๆว่ากกต.อยู่ในตำแหน่งอะไรในเรื่องนี้คือกกต.เองต้องให้ความเห็นนะครับว่าร่างที่เขียนไปเนี้ยกกต.อ่านแล้วเห็นว่าพื้นฐานแรกคือทำได้หรือเปล่านะอันที่สองก็คือรู้สึกว่ามันขัดหรือแย้งหรือไม่แต่ประเด็นขัดหรือแย้งดังกล่าวเนี่ยผมยังไม่คิดว่ากกต.น่าที่จะเป็นองค์กรที่ชอบทำในการตอบนะคนที่ตอบชอบทำที่สุดคือศาลรัฐธรรมนูญเพราะศาลจะเป็นคนวินิจฉัยถ้ากกต.เป็นคนซึ่งมาบอกว่าขัดหรือแย้งตั้งแต่เริ่มต้นเนี่ยเท่ากับกกต.นั้น7คนใหญ่กว่าทั้งสภานะฮะซึ่งมันก็ดูยิ่งใหญ่เกินไปทีนี้เขาจะให้ความเห็นกลับมาครับแล้วจากอนาสมมติให้ความเห็นกลับมาผ่านอันนี้ก็ใช้ประกาศใช้เหรอครับถ้ากกต.ส่งกลับมาแล้วเนี่ยนายกก็เหลือเวลาอีก5วันนะฮะที่จะพักเรื่องไว้ก่อนทูลเกล้าใน5วันดังกล่าวเนี่ยถ้าส.ส.และส.ว.รวมกันเนี่ย1ใน10ของ2สภาคือ75คนก็มีสิทธิ์ที่จะยื่นไปยังศาลรัฐธรรมนูญนะฮะก็สามารถยื่นได้แต่ว่าก็ยังมีคนแย้งบอกว่าในรัฐธรรมนูญที่เขาเขียนเนี่ยเขาไม่ได้เขียนหนึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญนะเขาเขียนว่าพระราชบัญญัติเฉยๆไม่ได้เป็นพรบ.ไม่มีใช่ครับนะซึ่งก็หมายความว่าพอไปถึงศาลเนี่ยศาลก็จะบอกว่าตีตกก็ได้อาจจะไม่รับก็ได้ไม่รับมีอยู่อำนาจก็เป็นทีนี้ผมถามนิดนึงได้ไหมฮะไอ้ความพยายามที่อาจจะกลับไปเหมือนปี62เป๊ะๆเลยเนี่ยที่ทางคุณสมชัยนั้นได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กไอ้พอดนรกตลกตกฉากเนี่ยช่วยขยายความหน่อยไหมว่ามันที่โพสต์ล่าสุดเมื่อวานเนี่ยคือขณะนี้เนี่ยมันดูท่านะของทางฝ่ายผู้มีอำนาจในบ้านเมืองเนี่ยมันครับเขากลัวไปหมดอ่ะนะหนึ่งถ้าหากว่าเป็นบัตร2ใบหารร้อยก็กลัวเพื่อไทยจะแลนสไลด์พอเป็นบัตร2ใบหาร500ก็กลัวว่าก้าวไกลจะได้เสียงเยอะนะหนีเสือก็ปะจระเข้ก็เลยมีความคิดแวบขึ้นมามั้งบอกว่าไม่เอาทั้ง2อย่างได้ไหมเอากลับไปเป็นแบบปี62ที่เขาเคยได้เปรียบใช่ไหมแล้วก็ทำให้เกิดพรรคเล็กต่างๆมากมายแล้วค่อยมารวมพรรคเล็กต่างๆเขาด้วยกันจะดีหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการแวบแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะเป็นข่าวใน 2-3 วันที่ผ่านมานี้ถามว่ามันจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่ออะไรคำตอบคือจะต้อง1คือกฎหมายดังกล่าวเนี่ยมันจะต้องทำได้นะวาระ3ล้มมันเลย
นั่นก็คือหมายความว่าพอถึงวาระ3ต้องล้มไปก่อนคว่ำไปก่อนเลยซึ่งผมก็คิดว่าสภาก็เสียหายน่าจะซึ่งเป็นไปได้เพราะมีสวด้วยคือมันเสียหายอ่ะมันจะเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะว่าคุณทำคลอดเองแล้วคุณก็เลี้ยงมันเองประเทศนี้เขาทำพอถึงเวลาคุณก็ข้ามแต่เขาจะแคร์ไหมคะร่างรัฐธรรมนูญแรกที่ยิงตกได้คืออย่างที่หนึ่งนะก็คือว่าล้มในวาระ3นะครับการล้มในวาระ3แปลว่าอะไรกฎหมายก็ต้องเริ่มต้นใหม่แล้วก็อาจจะมีข้ออ้างว่าถ้าเริ่มต้นใหม่แล้วเนี่ยเดี๋ยวมาทาง100หรือมาทาง500ก็แล้วแต่เนี่ยเนื่องจากแก้รัฐธรรมนูญไม่เสด็จน้ำดังนั้นก็ยังเป็นปัญหาอย่างแน่นอนนะก็เลยบอกว่าถ้างั้นแก้รัฐธรรมนูญดีไหมก็กลับไปใหม่เลยตั้งแต่ต้นนี้แก้รัฐธรรมนูญนี่ก็คืออาจจะแก้6มาตราให้มันครบถ้วนก็ได้แต่ก็จะบอกว่าเออถ้าแก้แบบนั้นเนี่ยก็ต้องมาแก้กฎหมายลูกต่อต้องเสียเวลาดังนั้นเพื่อรวดเร็วก็คือแก้เป็นเหมือนปี62นะก็คือพอแก้ตรงนี้เสร็จเนี่ยกฎหมายลูกไม่ต้องทำอะไรเลยใช้ของเก่าได้นะทวงคุณอีกนะนี่เนี่ยนี่อาจารย์บอกว่าทั้งมวลที่เรากำลังเถียงกันเนี่ยเป็นพล็อตที่สร้างมาแล้วตั้งแต่ต้นไม่รู้ผมอาจจะมีการประเมินเป็นวันต่อวันเลยผมเขียนแล้วผมเขียนละครบ่อยผมก็เลยเขียนพล็อตมาให้ดูว่าเป็นพล็อตแบบนี้ได้แต่พอเราพล็อตที่หนึ่งตอนนี้พล็อตที่สองถ้าจะกลับเป็นบัตรใบเดียวอีกนะก็คือปล่อยไปเรื่อยๆก่อนปล่อยผ่านวาระ3ไปปล่อยผ่านกกต.ไปแล้วก็เสนอต่อศาลรัฐธรรมนูญให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นคนวินิจฉัยซึ่งจะสวยงามมากเพราะศาลเนี่ยก็จะวินิจฉัยว่ากฎหมายดังกล่าวเนี่ยขัดหรือแย้งตอนนี้คำว่าขัดหรือแย้งในมุมของศาลรัฐธรรมนูญมี2 อย่างถ้าขัดหรือแย้งในเรื่องที่ไม่ใช่สาระสำคัญก็ส่งกลับมาแก้ที่สภาสภาก็ต้องเป็นฝ่ายที่แก้ตามศาลรัฐธรรมนูญเพราะคำวินิจฉัยของศาลนี่ผูกพันทุกองค์กรสภาต้องต่ำกว่านะต้องเชื่อตามนะนะฮะแต่ถ้าศาลบอกว่าขัดในสาระสำคัญอันนี้กฎหมายทั้งฉบับก็จะตกไปเหมือนกันเหมือนกับความวาระ3น่าจะตกไปทันทีแต่จะสวยงามกว่าเพราะว่าจะไม่มีใครเถียงไม่ได้เพราะว่าไม่ใช่เป็นการกระทำของรัฐสภาไม่ใช่กระทำของรัฐสภาคือไปยืมมือศาลซึ่งเราก็ไม่รู้นี่ก็เป็นอีกพล็อตหนึ่งนะเป็นนิทานเป็นละครนะอย่าบอกผมทนายนะเป็นฉากทัศน์ที่2ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยผลที่เกิดขึ้นก็คือว่าเวลาก็จะเคลื่อนไปเรื่อยๆอีก2เดือนอีก3เดือนแล้วก็มีความชอบธรรมมากขึ้นด้วยซ้ำว่าย้อนกลับไปใช้ปี62เหอะพอใกล้เลือกตั้งแล้วหมดใกล้หมดวาระแล้วอะไรอย่างนี้ถูกไหมครับใช่ครับซึ่งอันนั้นก็ยื่นสารมโนให้สารมโนวินิจฉัยได้ด้วยว่าจะเอาวันไหนคือทั้งหมดเป็นละครนะอย่าเชื่อผมนะครับแต่เป็นละครที่ดูมีโอกาสเป็นจริงเหลือเกินนะคือเพราะมันเวลาจะเคลื่อนไหมเคลื่อนไปเรื่อยๆเคลื่อนไปเรื่อยๆแล้วเหลือเวลาน้อยมากๆพอเหลือเวลาน้อยมากๆปั๊บเนี่ยความชอบธรรมในการจะบอกว่าเอางี้แล้วกันง่ายๆนะฮะก็เลือกเหมือนปี62ก่อนแล้วกันแล้วถ้าอยากแก้อะไรมาแก้กันภายหลังอาจารย์อย่างนี้ประชาชนนี่ถูกมัดมือชกมากๆเลยเนาะประชาชนจะคือไอในสมการเนี่ยมันเป็นเรื่องของเทคนิคเป็นเรื่องของรัฐสภาเป็นเรื่องของกฎศาลเราในฐานะประชาชนเนี่ยพอเราดูแล้วเราแบบว่าใส่หัวเนี่ยเราทำอะไรได้บ้างคะจำนะคือต้องจำไว้นะแล้วถึงเวลาเนี่ยตอบโต้โดยการเลือกตั้งนะไม่ว่าจะมากติกาใดก็แล้วแต่เนี่ยไม่เป็นไรอยากทำอะไรทำไปผมใช้ประโยคนี้เลยนะเพราะอำนาจอยู่ในมือของคุณเราเองเนี่ยเราเป็นประชาชนซึ่งไม่มีอำนาจนะหรือแม้กระทั่งถ้าจะเป็นพรรคการเมืองที่เป็นฝ่ายตรงข้ามเนี่ยครับถ้าฝ่ายเขาเองเนี่ยเขาไม่หันมาหนุนด้วยเนี่ยไม่มีทางที่จะทำอะไรได้ครับดังนั้นติดตามครับดูการเคลื่อนไหวดูการคลี่คลายของสถานการณ์ดูลูกเล่นลูกชนลูกล่อลูกชนต่างๆของเขาทั้งหมดแล้วจำฮะผมใช้ว่าจำอย่างเดียวแล้วก็ใช้สิทธิ์ของเราในวันเลือกตั้งครับแล้วก็การใช้สิทธิ์ของเราเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะทำให้เขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำนั้นเนี่ยมันไม่มีผลอะไรเลยนะถามส่วนตัวนิดนึงนะอยู่ในกรรมธิการเนี่ยนะเจอนักการเมืองหลากหลายรูปแบบเนี่ยปวดหัวไหมอาจารย์ปวดหัวครับปวดหัวปวดหัวเพราะว่าเรามีความรู้สึกว่าคือผมก็เริ่มเป็นนักการเมืองมากขึ้นอาจารย์คือเมื่อก่อนผมก็ไม่ค่อยเป็นนักการเมืองเท่าไหร่นะฮะแต่ขนาดผมเริ่มเป็นนักการเมืองแล้วเนี่ยผมยังรู้สึกว่าเออทำไมนักการเมืองเขาถึงขนาดนี้นะคือเหมือนกับสามารถที่จะเปลี่ยนข้างเปลี่ยนซีกนะครับสามารถที่จะพูดในสิ่งซึ่งตัวเองอาจจะเคยพูดไว้อย่างหนึ่งพอมาถึงอีกวันนึงก็พูดอีกอย่างหนึ่งได้ครับเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่เรารู้สึกว่าเราอึดอัดเหมือนกันอาจารย์ในกรรมาธิการเสียงข้างมากอะค่ะคือเราจะได้ยินหลายๆท่านออกมาเนาะอย่างคุณนิกรจำนงหรือว่าอาจารย์ท่านน้อยแล้วพวกนี้ตอนเสียงข้างมากตอนแรกที่บอกว่าสนับสนุนร้อยเนี่ยจะออกมาชัดเจนว่ายังสนับสนุนร้อยอยู่แต่ว่าเราทั้งหมดเสียงข้างน้อยเนี่ยอันเนี้ยเขายังยืนยันอย่างนั้นไหมคะเพราะว่าเรายังไม่ได้ยินเสียงจากอย่างเช่นคุณไพบูลย์นิติตะวันอะไรอย่างเงี้ยเลยอยากรู้อินไซต์นิวสิดหนึ่งคุณสาธิตคุณนิกรนะฮะแล้วก็พรรคเพื่อไทยนะฮะแล้วก็ทาง
ถ้าเป็นพลังประชารัฐก็มีไม่มีแล้วสวไม่เหลือแล้วก็จะมีคุณไพบูลย์ซึ่งพวกนี้ก็คือจริงๆคนละพวกกันถูกไหมใช่แต่เดี๋ยวนี้ก็มาอยู่เป็นพวกเดียวกันสามัคคีกันนะฮะก็คือออกมายังยืนยันในส่วนของการหารร้อยยังยืนยันในส่วนของการหารร้อยแล้วก็การโหวตครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยเพื่อแก้ไขใน2มาตราที่เหลือที่จะเสนอเข้าสภาเนี่ยกลุ่มนี้แพ้ก็ละกายเป็นเสียงข้างน้อยพรรคที่เหลือเนี่ยเป็นเสียงข้างมากนะพรรคที่เหลือก็จะมีหลายแบบครับอย่างเช่นประชาธิปัตย์ก็จะโหวตเห็นด้วยกับในส่วนหาร500ไปแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของก้าวไกลเองเนี่ยวันที่ประชุมก็รู้สึกจะเดินออกไปช่วงนั้นไม่ได้ร่วมโหวตครับครับนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเสียงข้างมากขณะนี้เนี่ยเป็นหาร500แล้วครับแล้วก็จะเดินหน้าสู่การที่จะเอาหลักหาร500เนี่ยไปเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาวันที่2วันที่3นี้ก่อนเข้ารายการผมบอกอาจารย์พิษบอกว่าไอ้ร่างที่ร่างออกมานะครับมาตรา24/1ก็ดีมาตรา26ก็ดีเนี่ยปราณีตมากคือสามารถร่างแบบปิดช่องว่างช่องโหว่แล้วก็กลมกลืนกับมาตรา93/94แล้วก็ทำให้93/94ที่บอกว่าไม่มีการแก้ไขเนี่ยมันสามารถเข้ามากลมกลืนในพรบ.ส.ส.นะแล้วก็ทำให้เรียกว่าเติมเต็มเพิ่มทำให้เกิดความสมบูรณ์ผมบอกว่าคนร่างเก่งมากนะฮะคือเวลาเสนอเข้ามาเนี่ยเรารู้สึกว่าใครร่างเนี่ยเป็นคนซึ่งสามารถร่างแล้วเนี่ยเก็บใจความสำคัญต่างๆได้หมดแล้วก็ปิดช่องว่างต่างๆได้หมดพยายามจะบอกว่าฝ่ายการเมืองร่างเองผมไม่เคยเชื่อผมไม่เคยเชื่อนะเหมือนกับมีมือคิดออกชื่อนึงคิดออกชื่อนึงคนไม่อ่านลายมือคนไม่อ่านลายกลุ่มมีมือเป็นมือกฎหมายซึ่งระดับพักการนะเนี่ยเลยต้องมีชื่อนึงฮะเป็นถ้าไม่ใช่คนเก่าก็ต้องเป็นว่าที่เนติบริกรเรียกว่าไม่รู้เห็นไม่รู้เฮงแล้วคืออุดรูรั่วไปหมดเลยอุดได้หมดได้ก็คือจะไปอย่าง500โดยที่ประเภทไม่ติดขัดอะไรเลยครับนะนี่คือเขามุ่งไป500แล้วล่ะนี่คือออกมาเป็นสัญญาณนะฮะตอนนี้ณตอนนี้คือไม่ใช่แค่กฤษฎีกาเพราะว่าเป็นพ่อกฤษฎีกาขนาดนั้นก็เดี๋ยวจะอาจจะต้องพักแล้วแต่ว่าขอคำถามสุดท้ายแล้วกันนะเอามุมมองที่เอาส่วนตัวอาจารย์สมชัยเอาที่อยากให้เป็นหลังจากนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงแบบสุดท้ายของไอ้กฎหมายพรบฉบับนี้สิ่งที่ใจอาจารย์สมชัยอยากให้เป็นเลยอยากให้มันเป็นยังไงคือผมว่าขณะนี้เนี่ยไม่อยากให้สภากลับไปกลับมานะครับเพราะการที่สภากลับไปกลับมาเนี่ยมันทำให้สภาเหมือนกับศักดิ์ศรีเนี่ยมันน้อยลงทุกทีครับดังนั้นเมื่อคุณตัดสินใจเลือกมาทางนี้แล้วด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่ใครจะพูดอะไรแล้วคุณเชื่อก็แล้วแต่เนี่ยมันก็ถือว่าคุณตัดสินใจแล้วพลาดไม่พลาดเราไม่รู้ละนะฮะก็ต้องเดินหน้าต่อในเรื่องพวกนี้อย่ามาทำเป็นลูกเล่นเพื่อที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงกลับไปอีกแบบนึงที่คุณต้องการพอท้ายสุดเนี่ยผมไม่เชื่อว่าการเปลี่ยนกลับไปแบบที่คุณต้องการนั้นจะเป็นผลดีกับคุณเพราะประชาชนจะรู้แล้วก็จะใช้วิธีการในการที่จะเลือกเพื่อต่อต้านคุณอีกแบบนึงครับในประชาชนก็จะจำแล้วก็จะไปแก้แค้นในวันเลือกตั้งนะขยายความแบบนี้ขอบคุณมากนะครับอาจารย์สุทัยครับที่มาพูดคุยวันนี้นะเดี๋ยวโอกาสหน้าเรามาคุยกันใหม่หลังจากที่มันผ่านกระบวนการหลังจากนี้ไปแล้วนะครับส่วนตอนนี้เราพักกันสักครู่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับใน Talking Thailand ครับยกระดับความแซ่บจี๊ดจ๊าดสะใจกับน้ำพริกข่างกุ้งแซ่บลืมรสต้มยำความเปรี้ยวความเผ็ดที่เด็ดเหมือนยกหม้อต้มยำมาให้กินตรงหน้ากระปุกละ99บาทพิเศษกับโปรโมชั่นพ่นไฟซื้อ5แถม1ราคา495บาทเผ็ดกลางจงหายไปประชาธิปไตยจงกลับมาสนใจสั่งซื้อสินค้าได้แล้ววันนี้ที่ Voice Plaza shop.voicetv.co.th